อ้าวถ้าอยากเราก็เปิดวางเลยไปให้สุดเลยพวกถ้าตรงนี้มันเป็นร้านสามระดับไม่แหละเนาะเราก็คุยเนี่ยอยากให้มันเป็นบ้องเราก็ชอบของราคาชอบถ้าอากาศเป็นสีส้มให้เราคลายออกคลายวงนี้ออกเพราะว่ามันสามารถคลายออกคลายเข้าได้ก็ต้องคลายให้อากาศเข้าเนาะก็จะไม่ให้มันเฟลเหมือนไฟสีเขียวให้มันกลายเป็นไฟสีฟ้าตอนนี้ผมอาจจะแรงไงประมาณนี้นะครับถ้าไปประมาณนี้ก็ว่าใช้ได้แล้วแล้วเราก็ไล่ถึงในจานที่เราทำกันเรื่อยๆทำใหม่กันเลยครับทุกหัวเรียบปกติแค่นี้ใช่เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้พอมันต้องเผาก่อนต่อไปถึงแค่นี้จะปรับนะจะปรับเหมือนเตาขนาดใช่ใช่บ้างก็จะแค่ตัวไปใช่ไหมก็จะหัวเลยนี่ความร้อนมันขึ้นเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับนี่เพราะนั้นความร้อนมันควรจะดูอย่างนี้นะนั่นแหละตอนนี้110องศาใช่ไหมองศาหน่วยเซลเซียสครับเซลเซียสหน่วยองศาจะเป็นฟอสเลขสีดำข้างล่างถ้าฟาเรนไฮต์จะเป็นสีแดงฟาเรนไฮต์ความร้อนไม่ใช่โอเคถ้าเป็นเซลเซียสนี่ติดแล้วติดปั๊บติดหมดแล้วเดี๋ยวนี้ทุกหัวติดแล้วตอนนี้ติดหมดทุกหัวแล้วมันจะขึ้นติดตักกันไหมตอนนี้อุณหภูมิเราขึ้นไปแล้วตอนนี้อยู่ที่ร้อยประมาณ120องศาในกรณีที่เราใช้อุณหภูมิไม่ถึงสมมติว่าเราใช้ปกติใช้เท่าไหร่ที่นั่นมีประมาณ200เวลาอบจริงๆใช้กี่องศาครับ200ใช่ไหมถ้าเราเปิดไว้สักพูดเมื่ออุณหภูมิสมมติว่ามันเกิน200ใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีเบาแก๊สเบากันเลยเบาแก๊สหรือก็ต้องเบาอันนู้นได้ไหมเบาอันนั้นก็ได้ครับแต่ว่ามันจะได้แต่ว่ามันอาจจะคุมยากกว่านิดนึงเพราะมันจะจัดเท่าหมดแต่ว่าถ้าเราสมมติว่าเราปรับนะมันยังร้อนเหมือนเดิมผมแนะนำให้ปิดสลับหัวได้ก็ได้เลยแล้วเราก็ปิดกันแล้วก็มันน้อยลงมาให้มันคุ้มค่ามันจะน้อยลงมาใช่ค่าอุณหภูมิเป็นที่เราต้องการก็ได้กรณีที่มันเริ่มต่ำลงไปต่ำกว่าเดิมแล้วก็จุดขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอันนี้คือเปิดแค่5รางเนาะซ้ายขวานะครับแล้วก็ด้านล่างเปิดอีก3รางอันนี้ก็จะมาอยู่ที่150องศานะครับเพราะที่นี่เขาจะเป็นอบพลิกเนาะอบพลิกนี่จะไวต่อความร้อนต้องอยู่ได้นานครับถ้าเราอุณหภูมิมันเริ่มคงที่เราปรับมันก็จะอยู่ได้นานสี่ทีสี่ห้าทีอะไรแต่ว่าพอคอยสังเกตอุณหภูมิดูอย่างเงี้ยเราขึ้นจะมันเชิงว่าทำเผาไปเผาทั้งหมดเลยมันจะได้ใช้งานมันจะได้เผามันให้ร้อนเต็มที่มันจะได้ใช้งานได้มากกว่านี้ช่างหมูเปิดหมดเลยฮะตอนแรกเราเผาไฟล่อเห็นนะไฟล่ออย่างงี้เราจะใช้ตอนนี้เราไม่ต้องใช้ปืนอ่ะเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูก่อนนะเวลาเราจุดก้อนแล้วก็ดับใช่ไหมเราทำให้ดับชัวร์เลยนะเวลาเราจุดแล้วก็มาใช้จุดตรงนี้เอาแล้วก็มีคนแค่หนึ่งจุดเดี๋ยวทีนี้เราก็ใช้ตัวนี้แกะเข้าไปมันจะง่ายกว่ามันจะง่ายกว่าใช้ปืนจุดใช่ครับมันสั้นอันนี้มันยาดูเลยพอจุดเสร็จแล้วเราก็มาปิดวาล์วตรงนี้เหมือนเดิมนะที่ผมปิดไว้รอบสองหัวนี้เนาะผมจุดให้ดูนะจุดให้ครบรางเลยครับเพราะเราจะเผาเตาเนาะว่าจะเอาพัดลมมาฝากใช่ครับดีกว่าเวลาเนี้ยตอนนี้ก็เริ่มเผาเตาไปเลยดีกว่าอันนี้อุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ180องศาละสังเกตง่ายๆถ้าเป็นเซลเซียสจะเป็นเลขสีดำแต่ถ้าเป็นความร้อนก็ไม่ได้ใช้อะไรครับโอเคคนนะครับครับช่างว่าไงครับช่างเยี่ยมครับโอเค